ก็เลยลืมฝากผลงานการแสดงกันไปด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับพี่หนูนะครับพี่อ๋อพี่มดดำแล้วก็พี่เอกนะฮะแล้วก็ท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็บรรดา FC นะฮะ FC พวกเรานะฮะแล้วก็ FC ทั้ง3คณะ3ทีมงานในค่ำคืนนี้แล้วก็ทุกค่ำคืนกันเลยนะครับที่ทำมามอบกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ท่านใดนะครับผมที่กำลังจะมีงานบุญงานบวชหรืองานต่างๆแล้วกันนะครับผมฮะก็พวกเราก็มีแล้วกันนะมีรถแห่ด้วยนะครับผมฮะแล้วก็รูปแบบเวทีแบบนี้นะครับผมดนตรีสดมีครบทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็มีรถซิ่งไหมมีรถซิ่งไหมรถซิ่งในราคาที่ไงย่อมเยาใช่ไหมหน้าตาดีลดราคาให้สักหน่อยแล้วกันนะครับผมไปยืนแล้วกันเลยผมไม่ค่อยได้นอนนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนเป็นอะไรฮะนอนน้อยอ๋อนอนน้อยครับผมอาจจะพูดผิดไปบ้างก็ผิดถูกอาจจะผิดถูกนะครับรอบนี้เป็นรอบอะไรดีฮะเอารอบธรรมดาแล้วกันนะครับผมขออย่าจัดเป็นรอบธรรมดาแล้วกันนะครับผมสำหรับท่านใดที่มีบัตรมีตั๋วก็ได้เชิญแล้วกันนะครับผมรอบนี้แล้วกันนะครับผมต้องเป็นจังหวัดตลุงแล้วกันนะฮะแสดงว่างานเองตลุงสังขอกนะมีบัตรมีตั๋วแล้วก็ไปเชิญด้วยแล้วกันนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าสามทองนักร้องคนไทย
เงินทั้งหมดก็จะนำไปทำบุญกับวัดใช่ไหมถูกต้องแล้วเขาเรียกว่านำไปทะนุบำรุงศาสนาด้วยและกันมันจะเป็นเรื่องของการสร้างห้องน้ำการสร้างโบสถ์การสร้างวิหารต่างๆกันด้วยนะครับก็มีบัตรเมายื่นขึ้นมานะครับผมนะบัตรเมาอยู่ไหน
ครับผมก็รอบเดี๋ยวรอบหน้าจัดให้เป็นบัตรเหมาแล้วกันนะครับผมก็มีขอผลงานเพลงมาด้วยนะฮะบัตรเหมายังไงรอบต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะเป็นรอบเหมาของครูเกตนะฮะหนองยาป้องนะฮะขอเพลงมันๆมานะฮะแล้วก็ป้าแอดนะครับผม FC ลำวงคณะช้างแก้วเมืองเพชรนะฮะเหมามาอีก3ใบกันด้วยนะครับรอบนี้จะให้ในรอบของร่วมสมัยกันด้วยนะครับรอบนี้จะมา4ใบด้วยแล้วกันนะครับคนสลับป้าแอด FC จันแก้วเมืองเพชรนะฮะแล้วก็ครูเกตนะฮะหนองยาป้องกันด้วยนะครับรอบนี้จะให้รอบของร่วมสมัยอย่างสนุกกับเชิญครับแต่โดนเองสิวไปไอ้หนุ่มส่งเช็งแล้ว
ม่ต้องตกใจว่าฝนตกแล้วไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เห็นฝนสิบสิบนี่ผมลงตักตะไคร้มาแล้วหลังแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องฝนอย่างแน่นอนนะครับเพลงนี้นะสามารถเดี๋ยวชุดนี้ให้เราได้เตรียมความพร้อมนะว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเป็นรอบโชว์กันด้วยแล้วกันนะครับใครสอยเสาใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวนี้ให้เราพร้อมกันด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปรอบโชว์ด้วยแล้วกันนะครับผมขอความคืนนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับหลายท่านกันด้วยและการที่เดินทางมาร่วมสนุกกันในทุกค่ำคืนกันด้วยและกันนะไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ไหนๆนะก็เดินทางมามอบความสุขนะฮะแล้วก็เดินทางมาให้กำลังใจน้องทุกๆทีมงานนะฮะแล้วก็ทุกๆกองเชียร์กันด้วยนะครับผมขอความคืนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ยังนะฮะพี่หนูนะฮะพี่อ๋อนะฮะพี่มดดำพี่เอกนะฮะแล้วก็ท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็บรรดา FC จากทุกๆทีมงานกันด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญขาดไปไม่ได้ต้องขอบคุณพี่ยังท่านคณะจนาวาด้วยละกันนะครับผมที่เรียกว่าเฟื้อฐานที่ตรงนี้ให้เป็นช่องทางบุญนะฮะกับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมบุญร่วมสนุกกันในทุกๆ9ค่ำคืนเลยนะครับมีกองเชียร์หลังอาเขาเชียร์แวะเวียนกันมามอบความสนุกทุกความคืนกันด้วยนะฮะแล้วก็ของพิมดาอินฟูนะฮะแล้วก็ทีมงานไลฟ์สดทุกช่องทางกันด้วยนะครับที่เผยแผ่วัฒนธรรมจากเพชรบุรีนะฮะเข้าสู่โลกโซเชียลให้โลกโซเชียลได้รู้ว่าเพชรบุรีไม่ได้มีดีแค่หม้อแกงฮะครับยังมีเรามงยุคเพชรบุรีที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างด้วยนะกันนะครับแล้วก็ยังมีน้องรำสาวสวยหลากหลายทีมงานเลยแต่ว่าค่ำคืนนี้นะครับมอบข่าวสุขสนานตรง